عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่รักและเคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องครับเรายังคงอยู่กับชีวประวัติของบรรดาซะลัฟของเรานะครับบุคคลผู้ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงรับรองท่านนบีได้ทรงได้ยืนยันนะครับว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดนะครับแล้วก็จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังคงได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีในฐานะเป็นซะลัฟของเราคนหนึ่งนะครับได้ศึกษาถึงการเกิดของท่านนะครับพื้นที่ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้พูดถึงคำพูดของเหล่านักวิชาการร่วมสมัยที่พูดชื่นชมยกย่องการันตีรับรองยอมรับความรอบรู้ของท่านนะครับแล้วก็ได้พูดถึงชีวประวัติบางส่วนของท่านนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพถึงชีวิตของท่านนะครับแล้วก็จะได้นำส่วนที่ดีหรือว่าชีวประวัติที่ดีหรือว่าการประกอบคุณงามความดีของท่านนะครับมาเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีของเราที่จะถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการต่อไปพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูถึงการใช้ชีวิตอย่างสมถะของท่านซุฟยานอัสซอรีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่เราในฐานะผู้ศรัทธาต้องเรียนแบบนะครับเราจะต้องไม่ใช้ชีวิตเราจะต้องไม่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราแบบโออานะครับเราแต่ว่าเราจะเรียนแบบซะลัฟของเรานะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เหมือนกับที่พวกเขาได้รับนะครับเรามาดูนะครับว่าความสมถะความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาท่านซุฟยานอัสซอรีเป็นอย่างไรพี่น้องครับเรามาทำความรู้จักกันเล็กน้อยนะครับคำว่าสมถะนะครับคำว่าสมถะในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าการกินง่ายอยู่ง่ายไม่ยุ่งยากใช่ไหมไม่เรื่องมากใช่ไหมครับแต่ว่าด้านหลักการศาสนาเนี่ยการใช้ชีวิตแบบสมถะเนี่ยหมายถึงการที่จิตใจไม่ผูกพันกับวัตถุนะครับคือบางทีอาจจะอยู่บนโซฟาที่หรูหรานะครับหรือว่าบางทีอาจจะอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างจะหรูเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจิตใจเราต้องไม่ผูกพันต้องไม่ยึดติดกับวัตถุนั้นจะไม่รู้สึกว่าผูกพันรู้สึกว่าวันหนึ่งวันใดไม่มีโซฟานั่งเราจะรู้สึกกระวนกระวายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นความสมถะในที่นี้หมายถึงว่าการที่จิตใจไม่ผูกพันนะครับกับวัตถุนะครับนี่คือเป็นความสมถะที่เรากำลังหมายถึงในวิถีซะลัฟนะครับคือการที่จิตใจไม่ผูกพันกับวัตถุนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกโลภหรือว่าอยากได้สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายคือได้มาเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มาเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกสถานการณ์นี่คือเป็นความรู้สึกของคนที่มีความสมถะนะครับจิตใจจะไม่ผูกพันกับวัตถุนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะก็จริงนะครับแต่ว่าจิตใจผูกพันกับวัตถุอยากได้โทรศัพท์หรูๆอยากได้รถราคาแพงๆนะครับเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าจิตใจนั้นไม่ได้มีความสมถะเลยแต่ว่าผูกพันกับวัตถุกับดุนยา
นะครับฉะนั้นสมถะที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะครับเป็นสมถะที่หมายถึงว่าจิตใจของคนนั้นไม่ยึดติดไม่ผูกพันไม่ผูกมัดกับวัตถุทั้งหลายกับความหรูหรากับความโออานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านพี่น้องครับเรามาดูคำพูดของท่านเหล่านักวิชาการที่พูดถึงความสมถะที่พูดถึงความเคร่งครัดในหลักการศาสนาของท่านซุฟยานอัสซอรีกันนะครับท่านวากิอะนะครับได้พูดว่าฉันได้ยินท่านซุฟยานอัสซอรีกล่าวไว้ว่าไลซัซซุฮุดบิอักลิลกาลิดวะลุบซิลคัชินวะลากินนะฮูกัสรุลอะมัลวะอิรติกาบุลเมาตซุบฮานัลลอฮท่านซุฟยานอัสซอรีได้พูดถึงความสมถะสั้นๆ นะครับท่านบอกว่าความสมถะที่พึงปฏิบัตินั้นมิได้หมายถึงการกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมากนะครับไม่ได้หมายถึงอย่างนี้เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการไม่หวังเรื่อยเปื่อยการไม่หวังเรื่อยเปื่อยแล้วก็การรอความตายนะครับการไม่หวังเรื่อยเปื่อยและการรอความตายนี่คือความสมถะที่แท้จริงนะครับไม่หวังเรื่อยเปื่อยหมายถึงว่าเราไม่หวังโน่นหวังนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรวางแผนชีวิตแบบระยะยาวอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้วัตถุต่างๆครับอยากได้ทุกอย่างแล้วก็จนกระทั่งลืมความตายนะครับอยากจนกระทั่งความตายมาหายังไม่ได้บรรลุสิ่งที่ตัวเองหวังไว้เลยนะครับฉะนั้นการหวังตรงนี้หมายถึงว่าหวังเกี่ยวกับวัตถุหวังเรื่องดุนยานะครับอยากจะได้ตำแหน่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคร่งครัดกับการประกอบอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับอยากจะอะไรนะหวังอยากจะได้เลื่อนขั้นอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาประกอบคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดหวังว่าเดี๋ยวอายุสัก50ก่อนแล้วค่อยเคร่งครัดกับการละหมาดตะฮัจญุดกับการละหมาด5เวลากับการประกอบคุณงามความดีตอนนี้อายุยังเล็กน้อยอยู่แค่20ต้นๆแค่30ต้นๆเดี๋ยวก่อนค่อย50ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเคร่งให้ดูอันนี้เป็นสภาพที่แสดงว่าคนนี้มีความหวังที่เรื่อยเปื่อยความหวังที่ลืมความตายครับฉะนั้นความสมถะที่แท้จริงนะครับคือการที่หวังสั้นหวังไม่เยอะนะครับหวังไม่เรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็รอความตายนะครับหมายถึงว่านึกว่าความตายเนี่ยจะมาตอนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับคิดอย่างนั้นคนเราเมื่อมีความคิดอย่างนี้นะครับมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วอีกไม่นานนี่หมายถึงว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับความหวังก็จะไม่เรื่อยเปื่อยแล้วก็จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับจะไม่ละเลยจะไม่ปล่อยปละละเลยจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งจะไม่รอนั่นรอนี่นะครับจะกระทำอย่างกระทันหันอย่างไม่ลังเลในเรื่องความดีนะครับความดีเนี่ยจะไม่ลังเลแต่รีบทำนี่คือเป็นสภาพที่มาจากคนที่มีความสมถะนะครับไม่หวังสูงไม่หวังนานไม่หวังเรื่อยเปื่อยไม่หวังไปเรื่อยนะครับบางคนทำความชั่วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺนะครับฝ่าฝืนคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่อยขออภัยโทษความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นมากกว่ายิ่งใหญ่กว่าความผิดของเราอีกเดี๋ยวค่อยขอความเมตตาก็ได้นี่เป็นสภาพของคนที่ไม่มีความสมถะนะครับแล้วเขาลืมคิดไปว่าความตายนั้นจะมาหาเขาวินาทีไหนก็ได้นะครับฉะนั้นคนที่มีความสมถะตามคำพูดของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับต้องเป็นบุคคลที่ทำผิดแล้วต้องสำนึกผิดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าความตายนั้นรออยู่ทุกวินาทีนะครับพี่น้องนั่นเป็นคำพูดของท่านซุฟยานอัสซอรีถึงความสมถะพี่น้องครับเรามาดูอีกคำพูดหนึ่งนะครับของบรรดาเหล่านักวิชาการที่พูดถึงความสมถะของท่านซุฟยานอัสซอรีกันนะครับท่านอบูกุตนได้พูดว่าอันชุอบะซาดะซุฟยานุนนาสบิลวะรอวัลอิลมท่านอบูกุตนได้บอกว่าฉันได้ยินท่านชุอบะพูดว่าท่านซุฟยานได้กลายเป็นบุคคลที่
ได้กลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขานแล้วก็เป็นผู้นำเป็นแกนนำในสองเรื่องแกนนำบรรดาผู้คนนะครับสองเรื่องวิชาการความรู้และความวะเราะความเคร่งครัดในหลักการศาสนาซุบฮานัลลอฮ์ท่านซุฟยานอัซซอรีที่กลายเป็นแกนนำกลายเป็นที่น่าเคารพเกรงขามน่านับถือแก่ผู้คนสองเรื่องเรื่องวิชาการความรู้และการเคร่งครัดในหลักการศาสนาสองเรื่องนี้นะครับสองเรื่องนี้เนี่ยจะต้องควบคู่กันนะครับบางคนเนี่ยมีความรู้มากมีความรู้กว้างขวางแต่ว่าไร้การปฏิบัตินะครับไม่ได้เคร่งครัดในหลักการศาสนาเลยมีความรอบรู้มากในประเด็นนั้นในประเด็นนี้สามารถที่จะที่จะพูดจาแตกฉานมากแต่กลับไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความรู้ที่ตนเองมีนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ขอให้พระองค์ทรงปกป้องเราจากพฤติกรรมเช่นนี้ด้วยนะครับฉะนั้นความรู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีเนี่ยท่านรู้และท่านปฏิบัติท่านเคร่งครัดด้วยนะครับในหลักการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาพี่น้องครับท่านอบูอัสซุรีได้พูดไว้ว่ามีคนถามท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดเป็นหนึ่งในนักวิชาการยุคซะลัฟของเรานะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านด้วยเหมือนกันอินชาอัลลอฮฺตะอาลานะครับมีท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดท่านเป็นบุคคลที่เป็นท่านเป็นนักวิชาการที่มีความสมรรถะเป็นอย่างมากแล้วก็มีความเคร่งครัดในหลักการคำสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็คำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนเนี่ยถามท่านนะครับมีคนเนี่ยถามท่านว่าท่านเนี่ยตอนนี้นะท่านเป็นบุคคลที่มีความเคร่งครัดมากในหลักการศาสนามีความวะเราะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดูท่าทางท่านน่าเคารพนับถือท่านได้มาอย่างไรท่านได้มาอย่างไร سبحانه และ تعالى นี่เป็นคำพูดของใครครับของคนคนหนึ่งของลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดถามท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดนะครับว่าการทำตัวเคร่งครัดในหลักการนะครับความสมถะความวะเราะแบบเนี้ยท่านได้มาอย่างไรนะครับเราจะได้ปฏิบัติตามท่านด้วยท่านฟูดอยล์เนี่ยก็ตอบว่าซุฟยานอัสซอรีท่านซุฟยานอัสซอรีเป็นแบบอย่างฉันได้มาจากท่านซุฟยานอัสซอรีซุบฮานัลลอฮ์แสดงว่าการวะเราะการเคร่งครัดในหลักการปฏิบัติตัวการวางตัวให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักการศาสนาดูแล้วน่าเกรงขามเป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนี้เองนักศึกษานิสิตผู้นิสิตนักศึกษานักเรียนทุกคนควรหาครูที่เป็นแบบอย่างควรหาอาจารย์บรรดาผู้รู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะซึมซับความดีงามซึมซับคุณสมบัติของความเป็นผู้รู้นะครับซึมซับมานะครับเพราะว่าการซึมซับต้องใช้เวลาฉะนั้นท่านซุฟยานท่านฟูดอยล์อิบนุอิยาดนะครับได้ซึมซับลักษณะการวะเราะลักษณะการเคร่งครัดในหลักการศาสนาอยู่ในกรอบน่าเกรงขามความสมรรถะท่านซึมซับมาจากท่านซุฟยานอัสซอรีซุบฮานัลลอฮ์นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับประการถัดมานะครับเราพูดถึงความสมถะความเคร่งครัดในหลักการศาสนานะครับว่าท่านซุฟยานอัสซอรีมีความเคร่งครัดอย่างไรบ้างพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าท่านซุฟยานอัสซอรีเป็นนักวิชาการด้านหะดีษใช่ไหมครับท่านเนี่ยก็จะมีสานุศิษย์มีลูกศิษย์ลูกหามานั่งล้อมท่านเยอะมากนะครับเพื่อที่จะรับการถ่ายทอดหะดีษจากท่านทีนี้ซะลัฟของเรานะครับท่านซุฟยานอัสซอรีเนี่ยท่านก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเวลาที่เอาฮะดียะเอาของฝากมาให้ท่านจะไม่รับซุบฮานัลลอฮ์ทำไมไม่รับครับเพราะว่าหากว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่ประมาณสมมติว่าท่านมีลูกศิษย์ประมาณ200คน300คนถ้ามี3 4 5คนเอาของฝากมาให้แกเอาของฝากมาให้ท่านก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกศิษย์3 4คนนี้ที่มอบฮะดียะห์ให้ใช่มั้ยครับก็เลยไม่สนใจ
แล้วก็ไปปะเลยกับลูกศิษย์คนอื่นๆที่ไม่นำของฝากมาให้ท่านก็เลยไม่รับของฝากจากใครเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นแบบอย่างที่เราควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ทุกท่านและสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับโดยเฉพาะครูที่เป็นครูหอพักนะครับหลายท่านผู้ปกครองหลายคนเนี่ยนำของฝากไปให้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการฝากลูกตัวเองนะครับว่าให้ช่วยดูแลลูกตัวเองเป็นการพิเศษแล้วก็เอาของฝากไปให้นี่เหมือนกับเป็นการคล้ายๆกับเป็นการอะไรครับเป็นการติดสินบนคล้ายๆกันนะครับหากแต่ไม่ใช่เป็นแค่นั้นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสินบนแต่มันมีความลักษณะการให้เหมือนคล้ายกันเลยนักวิชาการของเรานะครับอย่างซาลัฟของเราอย่างท่านซุฟยานอัสซอรีเนี่ยจะไม่รับเลยนะครับจะไม่รับเลยซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นวิธีการที่ความเคร่งครัดในหลักการศาสนาครับขนาดนี้ครับซุบฮานัลลอฮ์ไม่รับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหามีค่าเท่าเทียมกันยาอัลลอฮ์พี่น้องครับก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเอาฮาดียะมาให้กับท่านซุฟยานอัสซอรีซึ่งชายคนนี้ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านซุฟยานอัสซอรีนำฮาดียะมาให้ปรากฏว่าท่านซุฟยานปฏิเสธที่จะรับท่านซุฟยานนะครับท่านเนี่ยจะไม่รับฮาดียะจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่หากว่าบุคคลภายนอกนำฮาดียะมาให้ท่านจะรับแต่ปรากฏว่าชายคนเนี้ยซึ่งไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนำฮาดียะมาให้แต่กลับไม่รับชายคนนั้นก็ตกใจบอกว่าท่านซุฟยานท่านอิหม่ามซุฟยานครับทำไมท่านไม่รับฮาดียะไม่รับของขวัญไม่รับของฝากจากผมนะครับผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านผมไม่ได้เรียนหะดีษของท่านนะผมไม่ได้เรียนหะดีษรับหะดีษรับการถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีจากท่านท่านซุฟยานตอบว่าไงทราบไหมครับท่านซุฟยานตอบว่าใช่จริงท่านน่ะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของผมไม่ได้รับการถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีจากผมก็จริงแต่ว่าน้องของท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของผมน้องของท่านเป็นผู้ที่อยู่ได้รับการถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากผมรับไม่ได้เพราะหากว่าผมรับฮะดียะจากคุณมาผมก็จะรู้สึกอ่อนใจรู้สึกว่ามันไอ้นะครับรู้สึกว่ามีความผูกพันทางใจกับน้องของคุณด้วยผมก็เลยไม่ขอรับซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความเคร่งครัดความวะเราะห์นะครับในหลักการศาสนาในการปฏิบัติเท่าเทียมกันของท่านซุฟยานอัสซอรีจริงๆแล้วท่านรับได้นะครับตามหลักการศาสนารับได้แต่ว่าด้วยกับการที่ท่านเคร่งครัดในการที่จะให้ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมท่านก็เลยไม่รับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือเป็นแนวทางที่เราควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับของวิถีซะลัฟท่านนี้นะครับพี่น้องครับเรามาดูอีกคำพูดหนึ่งนะครับที่พูดถึงความสมถะของท่านซุฟยานอัสซอรีนั่นก็คือคำพูดของท่านกุตัยบะอิบนุซะอีดท่านกุตัยบะอิบนุซะอีดนะครับได้พูดว่าลาลาซุฟยานละมาตัลวะรอหากไม่มีซุฟยานความวะเราะตายไปแล้วหากไม่มีท่านซุฟยานความวะเราะความเคร่งครัดในหลักการศาสนาทำนองเนี้ยตายจากโลกนี้ไปแล้วซุบฮานัลลอฮ์ฉะนั้นความวะเราะความแบบนี้นะครับต้องถ่ายทอดผ่านการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากยุคสู่ยุคจากคนสู่คนจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์นะครับจากเชคสู่นักเรียนเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นคุณสมบัติของผู้รู้เนี่ยสำคัญมากนะครับคุณสมบัติของผู้รู้สำคัญมากต่อความรู้ที่จะได้รับมาพี่น้องครับท่านอับดุลอาซีซอัลกุรอชีนะครับได้พูดว่าฉันได้ยินท่านซุฟยานอัสซอรีกล่าวว่าอะลัยกะบิซซุฮดียุบัสซิรกัลลอฮุอาวราติดดุนยานะครับท่านซุฟยานอัสซอรีเนี่ยบอกว่าท่านจงสมถะนะท่านจงมักน้อยหมายถึงว่าจงมักน้อยจงอย่าอะไรมากกับดุนยาจงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจงสมถะกับชีวิตน
ะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านเห็นความน่ารังเกียจแห่งโลกดุนยานี้ซุบฮานัลลอฮ์ฉันจะถ้าหากว่าท่านมีความสมถะหากว่าท่านมีความมักน้อยมีความไม่อะไรมากกับดุนยาท่านจะเห็นข้อบกพร่องจะเห็นความน่ารังเกียจแห่งโลกดุนยาอัลลอฮ์จะให้ท่านเห็นเลยนี่เป็นคำพูดของท่านซุฟยานอัสซอรีแล้วก็ท่านซุฟยานอัสซอรีก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่าและขอให้ท่านมีความวะเราะมีความเคร่งครัดในหลักการศาสนานะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนท่านคิดบัญชีท่านในวันกิยามะห์แบบง่ายๆนี่เป็นเรื่องจริงนะครับหากว่าคนเรามีความวะเราะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความระมัดระวังทุกฝีก้าวนะครับในการประกอบชีวิตในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับคิดเล็กคิดน้อยเกรงว่าอัลลอฮ์จะไม่พอใจเกรงว่าจะไม่ถูกต้องเกรงว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่ถ้าก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินว่าบัญชีที่อัลลอฮ์จะคิดบัญชีกับเราข้อสอบสวนของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะน้อยลงก็จะเบาลงไปด้วยนะครับวะดะมายารีบุกะอิลามายารีบุกท่านจงละทิ้งสิ่งที่ท่านสงสัยคลางแคลงใจว่าสิ่งนี้นี่มันจะถูกหรือผิดท่านทิ้งไปเลยหากว่าท่านสงสัยว่าสิ่งที่ท่านจะทำนั้นเป็นสิ่งที่มันคลุมเครืออยู่เป็นสิ่งที่มันอะไรครับ50 50ผิดหรือถูกไม่แน่ใจท่านละทิ้งไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ท่านไปสู่การทำการกระทำในสิ่งที่ท่านมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนดีกว่านะครับแล้วก็ท่านจงละทิ้งสิ่งที่มันสงสัยนะครับไปสู่สิ่งที่มันแบบ 100% สิ่งที่มั่นใจนะครับแล้วศาสนาของท่านจะปลอดภัยจากต่างๆจากประการทั้งปวงนะครับนี่เป็นคำพูดอัลล้ำค่าของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเป็นคำสอนที่ให้วาดภาพให้เราเห็นถึงความสมถะนะครับคำพูดเหล่านี้นะครับมีค่ามากสมควรแก่การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเล่าให้ลูกหลานให้นักนิสิตนักศึกษาฟังกันนะครับเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติตัวเองนะครับยิ่งในยุคของเรานะครับยุคที่เต็มไปด้วยวัตถุยุคที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงกับโลกดุนยาลุ่มหลงกับวัตถุลุ่มหลงกับความฟุ่มเฟือยความโออาความหรูหรานะครับพี่น้องครับเรามาดูอีกคำพูดหนึ่งนะครับถึงความสมถะของท่านอัสซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับได้กล่าวว่าท่านจงรักผู้คนนะครับจงรักผู้คนตามขนาดปริมาณการกระทำความดีของเขาหมายถึงว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนใดกระทำความดีเยอะเราก็รักให้เยอะหน่อยนะครับพยายามรักให้เยอะถ้าหากว่าคนไหนทำความดีน้อยเราก็รักน้อยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นความที่ดีที่ยุคที่ซะลัฟเขาสั่งสอนกันมานะครับแล้วเวลาที่ท่านจะประกอบอิบาดะห์วะซุลละอินดัตตอเวลาที่ท่านจะประกอบคุณงามความดีจะประกอบอิบาดะห์จะประกอบตออะห์ท่านจงแสดงความรู้สึกแสดงตัวถึงความต่ำต้อยเวลาท่านจะละหมาดจะถือจะจ่ายซะกาตจะละศีลจะถือศีลอดจะประกอบคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านรู้สึกว่าท่านต่ำต้อยท่านทำด้วยความต่ำต้อยทำด้วยความตกต่ำนะครับและอัลลอฮ์จะให้ท่านสูงส่งนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านจะประกอบความชั่วเวลาที่มีจิตใจแห่งความชั่วเนี่ยมันมีชัยชนะเหนือจิตใจแห่งความดีท่านก็จงพยายามขัดขืนมันพยายามฝ่าฝืนมันพยายามดื้อดึงจิตใจอันชั่วร้ายของท่านนะครับไม่ปฏิบัติตามในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เป็นคำพูดของบรรดานักวิชาการของที่พูดถึงความสมถะของท่านซุฟยานนะครับแล้วก็เป็นคำพูดอัลล้ำค่าของท่านซุฟยานอัสซอรีด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านซุฟยานยังกล่าวอีกว่าให้ท่านอิจฉาคนเป็นเหมือนกับอิจฉาคนตายซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับท่านจงอิจฉาคนเป็นเหมือนกับอิจฉาคนตายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่ตายจากไปแล้วที่ประกอบคุณงามความดีบางคนเสียชีวิตไปเป็น10ปีอย่างซะลัฟของเรานะครับเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเราเนี่ยรู้สึกว่าอิจฉาในความดีที่เขาได้ประกอบความดีต่างๆนานาที่เขาได้ประกอบคุณงามความดีเนี่ยแล้วก็เราไม่สามารถทำได้เราอิจฉาเขาอิจฉาอยากจะปฏิบัติได้เหมือนเขารู้ว่าดีกว่าเขา
นะครับอิจฉานะอิสลามเนี่ยอนุญาตให้2อย่างนอกเหนือจากนี้อิจฉาให้ไม่อนุญาตให้นะครับเป็นอิจฉาที่ฮารอมนะครับความอิจฉาที่ฮารอมเนี่ยคืออิจฉาอยากจะให้ความดีที่ประสบกับพี่น้องของเราเสียหายไปนะครับหายจากไปอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ความดีที่อิสลามอนุญาตให้คืออยากเป็นความดีที่อยากได้เหมือนหรือว่าอยากได้มากกว่าเขาเช่น2ประการนี้ก็คือความดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติเขามีทรัพย์สมบัติเยอะแล้วเขาบริจาคไปหนทางของอัลเลาะห์เราอิจฉาเราอยากได้มีเงินแล้วก็อยากได้เราอยากได้บริจาคมากกว่าเขาอีกหรือว่าเหมือนเขา2ก็คือการอิจฉาในเรื่องของความดีงามการประกอบคุณงามความดีความรู้ที่อัลเลาะห์ให้เราอิจฉาคนนั้นที่มีความรู้เยอะกว่าเราอิจฉาแล้วก็เราอยากจะได้มีความรู้เท่าเขาหรือว่ามากกว่าเขาโดยที่ไม่อยากจะให้ความรู้ที่เขามีเนี่ยมันเสื่อมหายไปนะครับนี่เป็นความอิจฉาที่อิสลามอนุญาตให้แล้วก็ส่งเสริมด้วยนะครับฉะนั้นให้ท่านอิจฉาคนที่ตายไปแล้วเหมือนกับอิจฉาคนเป็นอิจฉาคนเป็นเหมือนกับอิจฉาคนตายหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่มีความดีงามมากมายนะครับให้ท่านอิจฉาคนเป็นด้วยคนเป็นปัจจุบันเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่ยังมีลมหายใจอยู่ที่เขาทำความดีต่างๆนานาให้เราอิจฉาเขาด้วยแล้วก็แข่งขันให้ทำความดีมากกว่าเขารู้ว่าเท่าเขาเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือเป็นคำพูดอันล้ำค่าของท่านอัสซุฟยานอัสซอรีที่ต้องการที่จะปลูกฝังให้เราซึมซับถึงความสมถะถึงความดีถึงจริยธรรมคุณธรรมวิถีซะลัฟนะครับที่เราควรจะนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ได้ทรงให้เราได้ง่ายแก่การปฏิบัติตามซะลัฟของเรานะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากพระองค์เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาสำหรับวันนี้นะครับเพียงแค่นี้ก่อนวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ عبادنا زهادنا والصالحون من السلفأقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر